คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะคุณผู้ชมนะขายดีมากเมื่อวานหยุดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานหยุดที่ผ่านมาน้องคนนึงบอกว่าสั่งไปหลายกล่องเลยโอ้ใช่ค่ะเมื่อก่อนเขาหล่อมากเลยตอนนั้นน้ำหนักเขาขึ้นมา10โลบอกลดน้ำหนักด่วนเขาไม่ไหวแล้วเขาก็อินบ็อกซ์มาถามว่าทานโซโซโน่ได้ไหมเราบอกทานเลยแต่ผมไม่ชอบออกกำลังกายนะพี่เพราะผมไม่มีเวลาออกบอกทานได้ทานได้มันมีสาหร่ายสีน้ำตาลบล็อกเบิร์นน้ำตาลไขมันนะฮะแป้งนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่าอย่างลูกพี่ขวัญน้องต่อเนี่ยหนัก103โลแต่เป็นคนชอบออกกำลังกายตอนหลังชอบออกนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าการออกกำลังกายมันดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเขาเป็นไขมันพอกตับด้วยนะฮะ103โลปัจจุบันเขาเหลือ60กิโลนะฮะเขาทานโซโซโน่นะคุณผู้ชมนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายใส่สารสกัดไปเกือบ20ตัวตัวนี้เขาคิดสูตรกันมา2คนแม่ลูกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาทานกันเอง2คนแม่ลูกแล้วมันเห็นผลเขาก็เลยผลิตขายเลยผลิตขายเลยแล้วมันดันขายดีที่อเมริกาที่อังกฤษเนี่ยก็สั่งไปเยอะนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาพี่เต๋าแล้วบอกว่าลูกค้าเขาอยู่ที่ลอนดอนดูรายการเรากลับมาเมืองไทยแล้วดูรายการใน YouTube แล้วก็สั่งไปแล้วเอาไปกินต่อที่อังกฤษล่าสุดเขากลับมาแล้วแล้วก็สั่งหลายล็อตเลยเอาไปทานต่อที่อังกฤษด้วยมันจะได้ต่อเนื่องเนาะแม่ถูกต้องนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อกล่องนึงราคาหลักร้อยนะไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อเป็นแพ็คเกจเนี่ยมันจะคุ้มกว่าครับใช่ค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆนะที่หลายคนเรียกร้องให้กลับมากับโปรโมชั่นซื้อ3กล่องฟรีอีก1กล่องทันทีในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0911199444ย้ำอีกรอบนึงนะคะ0911199444ค่ะท็อปจรนไม่ทนแล้วนะคุณผู้ชมนั้นดำเนินคดีนะต้นต่อข่าวลือทำคุณแม่วูบเข้า ICU ค่ะไปกันที่ข่าวลือเผื่อใครยังจำไม่ได้นะคะกับข่าวลือที่มีเพจดังเพจนึงเนี่ยออกมาบอกนะคะบอกว่ามีแม่พระเอกเนี่ยชอบไปขอของแบรนด์เนมจากบรรดาแฟนของลูกชายทั้งอดีตแฟนแล้วก็แฟนคนปัจจุบันซึ่งอดีตแฟนเนี่ยก็เคยเป็นเหมือนกับเป็นสาวคนนึงที่เป็นนางเอกนะคะมีดีกรีเป็นถึงระดับนางเอกตัวท็อปของประเทศเลยซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็ถูกโยงไปที่คู่ของคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะที่เธอเคยคบหากับคุณท็อปจรนทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยคุณท็อปจรนล่าสุดไม่ทนแล้วนะคะล่าสุดออกมาโพสต์รูปด้านหน้าห้องฉุกเฉินพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าแม่สู้ๆนะเข้มแข็งนะแม่ที่ผ่านมาเราอดทนมาตลอดต่อไปนี้ท็อปจะไม่ใจดีแล้วใครที่ทำอะไรไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นนะคะล่าสุดด้านผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยไปสอบถามทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของคุณท็อปนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณท็อปยังไม่พร้อมที่จะออกมาให้สัมภาษณ์อะไรซึ่งทางด้านของผู้จัดการคุณท็อปเนี่ยก็ออกมาพูดถึงอาการของคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นตอนนี้คุณแม่ออกจากห้องฉุกเฉินแล้วนะคะย้ายมาอยู่ในห้อง ICU สาเหตุเนี่ยที่ทำให้ล้มลงไปแบบนี้นะเกิดจากภาวะเครียดเรื่องของข่าวนี่แหละค่ะทำให้คุณแม่เกิดอาการวูบทางครอบครัวก็ได้มีการพาไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าดูอาการอยู่ส่วนเรื่องของรายละเอียดอาการอื่นๆคงต้องรอให้คุณท็อปออกมาบอกเองส่วนสภาพจิตใจของคุณท็อปตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะพอเห็นคุณแม่ล้มป่วยไปเพราะข่าวแบบนี้เนี่ยคิดว่าคุณท็อปอาจจะมีการจัดการดำเนินคดีทางกฎหมายกับต้นตอของข่าวลือที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็เห็นว่ามีการแจ้งความเอาไว้นะคะตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมไว้แล้วด้วยก่อนที่คุณแม่จะเข้าโรงพยาบาลนะคะตอนนี้เห็นว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอยู่ถึงในเพจนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อคุณท็อปหรือว่าคุณใบเฟิร์นโดยตรงนะคะแต่ว่าใต้คอมเมนต์เนี่ยมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เหมือนพุ่งเป้าไปที่คุณท็อปแบบว่าจังๆเลยทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแน่ว่าไงมันจะยากไหมอ่ะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อมันแต่เขามีคอมเมนต์ข้างล่างคอมเมนต์ข้างล่างก็มีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพจเป็นคนเขียนหรือว่าน่าจะเป็นคนไม่คนมาเม้นเนาะคนมาเม้นมันก็ต้องไปฟ้องคนเม้นสิต้องฟ้องทางเพจไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใช่ไหมแม่พูดยากว่ะเพราะแม่ก็เคยฟ้องคดีพวกนี้มันยกฟ้องหมดมันยกฟ้องเพราะไม่มีชื่อเราใช่ไหมอ๋อส่วนใหญ่ถ้ามันจะคนรู้ว่าเป็นเราบางทีฟ้องไม่ได้เลยโอ้มันค่อนข้างเคยฟ้องในคดีพวกนี้เคยฟ้องค่ะแล้วยกเขาบอกไม่มีชื่อเรานี่ไม่มีก็คือจบในอักษรย่อมันไม่มีชื่ออ๋อเห็นแม่พูดถึงเรื่องนี้หลายรอบแล้วแม่บอกใช่ต้องมีชื่อพี่เต๋าเคยฟ้องค่ะเคยเจออย่างนี้แล้วเคยฟ้องไปแล้วก็ศาลยกฟ้องเขายกฟ้องเลยแล้วเราก็งงเลยอ่ะอ๋อยกด้วยเหรอ
เราไม่รู้เขาบอกมันไม่มีชื่อเราอ๋อหลังจากที่แม่เจอเรื่องนั้นมาก็เลยรู้ว่ามันต้องมีชื่อมันถึงจะแบบง่ายใช่ไหมบางทีเขาขึ้นลอยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคุณผู้ชมนะส่วนน้องท็อปก็ฟ้องกันเรื่องของน้องท็อปค่ะประสบการณ์เฉยๆคือเคยฟ้องคนคนหนึ่งแล้วก็ยกแล้วก็ในคำพิพากษาบอกว่ามันไม่ได้มีชื่อเราถึงแม้หลายคนจะรู้แต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อเราอ๋อเข้าใจค่ะแม่แต่คนรู้ทั้งบริษัทนะแต่ไม่มีชื่อฉันเขารู้เป็นฉันแต่เราเข้าใจนะค่ะแม่เพราะว่าคดีพวกนี้เขาเรียกคดีมโนสาเร่คดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต้องดูดีๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรแม่พอเขายกของเราเสร็จปั๊บเขาฟ้องกลับเขาฟ้องกลับว่าเราฟ้องเท็จอันนี้มันจะหนักสินะเขาฟ้องกลับว่าเราฟ้องเท็จให้ฟ้องเท็จไงเพราะทีนี้ฟ้องเท็จมันหนักกับหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทมันเป็นคดีละหูโทษแต่ฟ้องเท็จมันจำคุก7ปีโอ้โหฟ้องถ้าผมว่าเราไปฟ้องคนใช่ไหมคุณผู้ชมหลายคนไม่รู้หลายคนก็รู้นะฮะเราไปฟ้องแล้วถ้าเกิดศาลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เราฟ้องศาลยกฟ้องแล้วก็ฟ้องกลับเราได้เลยนะฮะว่าเราฟ้องเท็จทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ทำให้เขาจะต้องถูกโทษจำคุกอาญาค่ะเราอ่ะจะโดนรวบเลยทีเดียวเลยอ่ะถ้าเกิดศาลพิจารณาแล้วว่าเราฟ้องเท็จอ่ะจำคุก7ปีเลยนะค่ะแม่แต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเพราะว่าส่วนใหญ่ศาลนี่ก็จะดูเหตุผลด้วยนะฮะแล้วก็ศาลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาด้วยท่านก็จะดูหลายๆอย่างด้วยนะฮะค่ะมีหลายคดีของเพื่อนเนี่ยก็จะฟ้องกลับเพราะว่าเขาถูกอีกคนนึงใครแม่อ๋อเขาฟ้องเพื่อนแม่ค่ะเขาฟ้องเพื่อนแม่ค่ะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นคนดังในวงการบันเทิงนะฮะฟ้องแล้วศาลยกเพราะหลักฐานไม่พออ๋อหลักฐานมันไม่แน่นนะแล้วเสร็จปั๊บคนนี้จะฟ้องกลับโหคราวนี้เป็นไงอ่ะแม่เขาเรียกมาคุยเลยก็ต้องไกล่เกลี่ยให้จบกันไปก็พอแล้วไม่งั้นมันจะยิ่งเหนื่อยคนนี้ติดคุกพี่คนนี้ติดคุกอยู่ในวงการบันเทิงดังมากด้วยใช่ค่ะแล้วมีอีกเคสหนึ่งคือฟ้องแกล้งเขาฟ้องแกล้งเขาฟ้องคดีแพ่งอ๋อคดีแพ่งไปฟ้องกับเขาคดีอาญาอีกคู่กรณีไปฟ้องกับคดีอาญาหมิ่นประมาททีนี้เนี่ยมันเป็นหมิ่นประมาทไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เขียนชื่อมันจะกลายเป็นฟ้องเท็จค่ะเขาฟ้องกลับมามันก็หนักอ่ะก็หนักเลยไงโอ้เพราะฉะนั้นไกล่เกลี่ยกันน่าจะดีที่สุดแล้วมั้งแม่เนาะค่ะเนาะค่ะพูดยากอ่ะยากจริงนะเรื่องพวกนี้พี่บอกเลยนะบางทีเราคิดว่าเราชนะแล้วพอไปฟังอ้าวพลิกมันพลิกเลยอ่ะบางทีคิดว่าแพ้แน่นอนอ้าวชนะค่ะมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานมันขึ้นอยู่กับการโอ้ยหลายๆอย่างหลายอย่างที่บอกเลยซ้ำซ้อนที่บอกเลยปวดหัวนะฮะได้แต่ปรงนะฮะพี่โจนูโวนะฮะบุกโวยเพจปลอมทำไมเจออีกฝ่ายหัวเราะกับนี่เลยค่ะทั้งที่พี่โจเนี่ยจริงๆเขาก่อนหน้านี้ก็ออกมาประกาศย้ำแล้วย้ำอีกว่าอันนี้คือเฟซจริงอันนี้คือเฟซปลอมแล้วก็มีการไปแจ้งความอะไรมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังมีเฟซบุ๊กปลอมนะคะที่ปลอมเป็นพี่โจนูโวเนี่ยออกมาให้เห็นแบบเรื่อยๆเลยเหมือนจะไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะคะล่าสุดพี่โจนะคะถึงขั้นบุกไปถามเพจปลอมค่ะว่าสวัสดีครับคุณปลอมเพจผมทำไมซึ่งคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ยเขาก็ตอบแค่ว่าฮ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 ่าหัวเราะให้พี่โจแบบยาวๆเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพี่โจเนี่ยน่าจะปรงแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าหลายคดีเหมือนกันนะพี่โจก็ปอทอคนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่เขาเหมือนเขาจะปรงแล้วกับเฟซบุ๊กที่มาปลอมเขาเยอะแยะนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขาออกมาตอบคอมเมนต์นะคะหลายคนที่เข้ามาถามว่าปรงแล้วนะคะนะฮะใบเฟิร์นกลับมาต่อเลยนะไม่เคยเมาเรื่องแฟนเก่ายันแม่ท็อปจรนไม่เคยขอแบรนด์เนมเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือนะคะออกมาแบบนี้เนี่ยคนที่ถูกโยงนั่นก็คือคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะเพราะว่าเป็นอดีตแฟน
สาวของคุณท็อปจรนซึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็เหมือนไปส่องดูทางด้านของคุณใบเฟิร์นด้วยก็ยิ่งไปสังเกตหนักเพราะว่าช่วงหลังวันนี้เนี่ยคุณใบเฟิร์นเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมงานนะคะกับแม่ของสาวตาคมซึ่งเป็นแฟนปัจจุบันของพระเอกคนนี้ก็คือน้องหยดน้ำนั่นเองนะคะน้องหยดน้ำเป็นลูกสาวของคุณขวัญฤดีกลมกล่อมนั่นเองนะคะอดีตนางเอกเป็นอดีตนางเอกด้วยนะคะชาวเน็ตเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่คุณใบเฟิร์นว่าเอ๊ะเคยไปพูดอะไรกับคุณแม่ขวัญไหมเอ่ยหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้ออกมาคุณใบเฟิร์นนะคะก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเขาก็ยอมรับนะคะว่าเห็นข่าวนี้แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่จบลงไปแล้วนะระหว่างคุณใบเฟิร์นกับคุณท็อปจรนไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เลยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากตรงที่บางประโยคเนี่ยพาดพิงไปถึงผู้ใหญ่แบบนั้นเพราะว่าคุณแม่ของคุณท็อปเนี่ยน่ารักมากๆไม่เคยขอให้คุณใบเฟิร์นเนี่ยซื้อของแบรนด์เนมอะไรให้เลยด้วยซ้ำอันนี้คุณใบเฟิร์นยืนยันนะคะส่วนประเด็นเนื้อหาที่บอกว่าคุณใบเฟิร์นเนี่ยมีการพูดคุยกับคุณแม่ขวัญฤดีกลมกล่อมคุณแม่ของน้องหยดน้ำแฟนคนปัจจุบันของคุณท็อปเนี่ยคุณใบเฟิร์นเขาก็บอกว่าด้วยความที่หลังๆมานี้เนี่ยเคยร่วมเล่นละครนะคะเป็นลูกของคุณแม่ขวัญคนก็เลยอาจจะจับตามองเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ขวัญเนี่ยไม่เคยเข้ามาถามอะไรเลยและที่สำคัญไม่มีการนำแม่ของตัวเองไปคุยกับคุณแม่ของคุณท็อปแน่นอนเพราะตั้งแต่เลิกกันไม่เคยติดต่ออะไรกันอีกเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวออกมาอีกก็ขอวอนว่าอย่าไปด่าทอใครอีกเลยอันนี้คุณใบเฟิร์นก็ฝากเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมนะฮะพักกันสักครู่นึงก่อนต้องขอขอบคุณโซโซโนค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับโซโซโนไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องทันทีในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0911199444ย้ำกันอีก1รอบนะคะ0911199444ค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเจมส์จิรายุฟิตติ้งนะพิศวาสฆาตเกมเหรอค่ะแม่ชื่อแปลกนะอ่ะประกบจีน่านะฮะอ่ะจะเป็นยังไงสนุกขนาดไหนนะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ